ทุกคนจะคิดว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งสำหรับเด็กๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วปัดว่าผู้ใหญ่ก็ต้องการการเล่นผู้ใหญ่ก็ต้องการการสร้างสรรค์ผู้ใหญ่ก็ต้องการมือเลอะสวัสดีค่ะชื่อปัดนะคะปรัชญาพรวรนันท์ค่ะปัดเป็นนักศิลปะบำบัดค่ะปัดเนี่ยเติบโตมาแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีเวลาทำงานเยอะมากแล้วตัวเราเนี่ยก็คือชอบแค่วาดรูปกับอ่านหนังสือก็เลยเหมือนกับมันเป็นกิจกรรมที่ลูกคนเดียวทำได้อะไรเงี้ยค่ะเราชอบศิลปะเราชอบสอนเราจริงๆเราชอบทำงานในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่โตมันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่ศิลปะสามารถทำได้นอกจากแค่ว่าเป็นการสอนปัดก็เลยไปเรียนต่อศิลปะบำบัดแล้วก็ปัดเนี่ยไปเรียนเป็นสาขาที่เรียกว่า integrative art in psychotherapy ซึ่งเกี่ยวกับเป็นการผสมผสานมีเดียมเพื่อนำมาใช้ในการทำศิลปะบำบัดคำว่าบำบัดสำหรับปัดเป็นคำที่ละเอียดอ่อนมากปัดอาจจะไม่ค่อยใช้คำนี้เพราะว่าปัดรู้สึกว่าบำบัดอาจมีความหมายในนัยยะที่แบบเราเริ่มผิดปกติแต่จริงๆแล้วความไม่สมดุลเป็นเรื่องปกติปัดรู้สึกว่าสภาวะของความไม่สมดุลเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราอะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเราเริ่มที่จะแบบเกิดสภาวะนั้นแล้วก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใช่ไหมคะมีความกดดันสูงทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของเวลาที่มีจำกัดเราต้องเร่งรีบเนาะทุกๆวันแล้วก็นัดภาระความรับผิดชอบของทุกๆคนอะไรเงี้ยบางทีเราไม่สมดุลเราไปวิ่งก็หายเพราะว่าถ้าเราแฮปปี้กับการวิ่งบางทีเราไปออกกำลังกายไปกินทำอาหารไปเล่นดนตรีไปฟังเพลงดูคอนเสิร์ตเนี่ยคล้ายๆกันปัดว่าทุกๆอย่างสามารถเป็นอัลเทอร์เนทีฟในการปรับความสมดุลได้อยากให้ Persona เป็นพื้นที่ที่เป็นศิลปะ for the well-being จะเป็นพื้นที่สำหรับในการปรับสมดุลหรือว่าอาจจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะใช้กระบวนการศิลปะเพื่อที่จะทำความรู้จักตัวเองอีกครั้งนึงผู้ใหญ่ก็ต้องการการฉีกกระดาษการขยำกระดาษการโยนกระดาษทิ้งไปแล้วก็เอาใหม่ดีกว่าคือปัดรู้สึกว่าจริงๆแล้วแอคชั่นของการที่เราทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดเราเลอะมันเป็นความรู้สึกที่ฟินเหมือนกันนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราได้เริ่มต้นใหม่ได้บางทีปัดไม่อยากให้พวกเราลืมเรื่องนี้ไปว่าครีเอทีฟเป็นส่วนที่ช่วยเรื่องของการสร้างสุขภาวะมากๆเลย